ผมไปอ่านเนี่ยนะในหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยนะขึ้นมาเลยวิดีโอคลิปวิดีโอมาขึ้นมาต่างๆเนี่ยนะครับครับเสกพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ซัดเนี่ยชี้หน้านะฮะแล้วก็เป็นทางหน้าคุณศิระบอกพลตำรวจอย่าชี้หน้าอะไรประมาณนี้นะครับก็มันตีกันอ่ะเรื่องนี้มันไม่จบนะคุณหมอสุรพงษ์ฮะมันเรื่องนี้มันอยู่มานานแล้วนะฮะคือมันอยู่มาหลายอาทิตย์แล้วแล้วก็เหมือนกับมันกอเทปไปมาเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับไม่มีอะไรคืบหน้าสักเท่าไหร่เมื่อวานนี้เนี่ยมันมีทางด้านของคุณประสานหวังรัตนปราณีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมาเข้ามาอธิบายเข้ามาเป็นตัวแทนของพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์ตามที่ทางด้านของประธานกรรมาธิการเนี่ยนะฮะให้เข้ามาพูดคุยนะครับเรื่องนี้มันเริ่มอย่างนี้ก่อนฮะมันมีความสับสนเล็กๆระหว่างเรื่องของประธานกรรมาธิการปปช.ที่ออกคำสั่งเรียกครับกับมติของกรรมาธิการปปช.ที่เชิญครับใช่ไหมฮะทีนี้เมื่อวานเนี่ยมันพูดคุยเถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยนะครับเพราะว่ามติเนี่ยมีให้เชิญแต่ว่าท่านเสรีเนี่ยใช้คำสั่งเรียกออกมานะฮะคำสั่งเรียกในที่นี้เนี่ยถ้าเรียกแล้วไม่มากี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยนะก็จะมีความผิดใช่ครับแต่ถ้าคำสั่งเชิญตรงนี้ไม่มีความผิดใช่ไหมคุณหมอสุรพงศ์ตรงคือรายละเอียดตรงนี้ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้นะคือไม่เข้าใจว่ากรณีเชิญกับเรียกเนี่ยมันเข้าข่ายแบบไหนยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าคือเห็นด้วยกับคุณเอกรัญญูว่าเรื่องนี้มันนานแล้วเหมือนกันนะหลายสัปดาห์เราคุยกันถึงเรื่องนี้แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าผลแทรกซ้อนจากเรื่องนี้จะไม่มีอะไรเลยครับกรณีของเรื่องของคุณปรินาเรื่องไอ้ที่ว่าที่ดิน 1,706 ไร่อะไรนั้นก็เป็นผลพวงมาจากกรณีที่มันอยู่ในคุกคีกันอยู่ในกมธ.ปปช.นี่นะครับแต่ผมเห็นด้วยว่าคือมาวันนี้มาถึงจุดที่มันอาจจะต้องบอกว่าเรานัวเนียเรื่องนี้นานไปไหมคือบทบาทของกมธ.ปปช.เนี่ยผมคิดว่าเป็นบทบาทที่สำคัญและยิ่งอย่างในกรณีที่เราต้องการไม่ให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสของการทำงานไม่ว่าจะของรัฐบาลหรือของกระทรวงกระทรวงกลมต่างๆเนี่ยกมธ.นี่จะมีบทสำคัญมากและผมเชื่อว่าตรงเนี้ยมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจที่น่าจะต้องทำนั้นผมคิดว่าณวันหนึ่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องหยุดแล้วล่ะเรื่องเนี้ยแล้วก็เดินหน้าต่อมันมีประเด็นอื่นที่ควรจะทำต่ออย่างที่คุณเสรีเคยพิสูจน์เคยประกาศไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมนัสก็ดีหรือเรื่องคุณปรินาที่ยังมีเรื่องต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีหลายเรื่องอื่นอีกด้วยนะครับก็ควรจะต้องเดินหน้าต่อในเรื่องอื่นด้วยครับแต่หลายๆคนเขามองเอาไปบทบาทถึงคุณปรินาและคุณศิระเจียนจาคะในครั้งนี้นะฮะเขาบอกทำไมบทบาทในครั้งนี้เนี่ยคือบทบาทหนึ่งเขาทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นะถ้าจะพูดว่าเขาเป็นตัวชนตัวคัดกรองต่างๆเนี่ยนะฮะให้เป็นตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าไอ้หน้าที่ตรงนี้มันจะอยู่ได้ยาวนานเดี๋ยวคุณหมอสุรพงษ์เมื่อคุณทำหน้าที่แบบนี้มันเป็นตัวตนของคุณหรือเปล่าหรือว่าคุณถูกกำหนดมาให้วางบทคาแรคเตอร์แบบนี้แล้วก็ล่าสุดอย่างที่เห็นคุณปรินาไปพูดในสภาแล้วท่านชวนก็เลยปิดไมค์เนี่ยนะครับผมคือบทบาทอย่างนี้เราไม่คือมันอยู่ได้ยังไงในการเมืองสมัยใหม่แบบเนี้ยมันการเมืองมันจะมีเรื่อยๆอย่างนี้แหละคืออย่างที่บอกการเมืองมันไม่ใช่เป็นแบบลักษณะที่แบบใสๆแบบที่เรามองกันนะครับคืออย่างที่มีคนบอกเสมอว่าการเมืองมันก็คือสงครามที่ไม่ได้ใช้กระสุนปืนหรือถ้ามองว่าการเมืองก็คือเหมือนฟุตบอลมันต้องมีการวางเกมครับมันต้องมีนิชิโนแหละมีคนวางเกมว่าคนเนี้ยมาเป็นกองหลังแล้วก็คอยเตะตัดขาคอยนัวเนียทำให้กองหน้าเนี่ยทำประตูไม่ได้ครับงั้นคนที่จะมาทำนี้ได้ก็ต้องมีบุคลิกพิเศษมันไม่ใช่ว่าทุกๆคนทำได้งั้นณวันนี้เกมเตะตัดขามันเกิดอยู่แล้วก็ทำให้หนึ่งก็งานมันเดินไม่ออกหรือว่าอาจจะทำให้แบบเสียสมาธิเสียหรือแง่ของความเชื่อน่าเชื่อถืออย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบอกว่าเรื่องนี้คนที่เป็นกองหน้าที่กำลังเลี้ยงลูกก็ดีเนี่ยอาจจะต้องคิดให้แล้วว่าเอ๊ะเราจะส่งผ่านลูกยังไงอะไรเงี้ยนะครับไม่ควรจะมาโน่นนี่แต่คุณหมอสังเกตไหมว่าดีกรีความรุนแรงในการประชุมกรรมาธิการปปช.มันเหมือนมันจะแรงขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคุณปรินาสัปดาห์นี้เป็นคุณศิระนะฮะแล้วก็มีการชี้หน้าเนี่ยที่พูดกันว่าอย่ามาชี้หน้าเนี่ยนะผมว่าถ้าปล่อยแบบนี้เนี่ยอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวอาจจะได้เห็นลากเก้าอี้ประธานสภาไหมคุณหมอสุรพงษ์คือมันจะแรงขึ้นไหมมันไม่มีคนห้ามปรามเนี่ยฮะครับคือผมคิดว่าเขามีระเบียบของการประชุมอยู่นะครับจริงๆถึงแม้จะเป็นการประชุมระดับย่อยแบบกรรมาธิการมันก็มีระเบียบในการประชุมอยู่เหมือนกัน อย่างเรื่องของการถ้าเป็นประชุมใหญ่เนี่ยเขาจะมีปิดไมค์ใช่ไหมการปิดไมค์นี่อำนาจของประธานสภาถ้าหากแบบ
สมาชิกอภิปรายแบบแล้วไม่ฟังก็ปิดไมค์ได้เลย อันนี้ถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยบทบาทของประธานเองอาจจะต้องมีบทบาทนี้ของการปิดไมค์หรือไม่อะไรเงี้ยนะครับ เพราะว่าผมเห็นเหมือนกันบรรยากาศเป็นการพูดสวนไปสวนมาแล้วก็อาจจะไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการประชุมเลยใช่ครับแต่ว่าตัวแทนคือฝั่งของคุณเสรีพลตำรวจเสรีเนี่ยผมฟังไม่มีใครมาโต้เถียงเลยนะเห็นแต่คุณศิระและคุณปรินาเนี่ยที่โต้เถียงครับโต้เถียงกับพลตำรวจเสรีคนเดียวเนี่ยนะคนอื่นดูเงียบๆกันไปหมดนะคุณหมอสุรพงศ์อันนี้ก็ไม่ทราบนะอันนี้เดี๋ยวต้องดูฝ่ายที่เขาเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ต้องเรียนพูดคุยกันแหละจะวางหมายอย่างไรคือณวันนี้ทุกอย่างมันไม่ใช่ปล่อยไปแบบเรื่อยๆธรรมชาตินะมันต้องมีการวางหมากันอยู่กลับมาที่คำพูดเดิมของคุณหมอสุรพงศ์ต้องมีการวางกลยุทธ์วางหมากและมองภาพรวมในองค์การประชาธิปไตยใช่ครับเพราะว่าณวันนี้งานที่รออยู่ข้างหน้ามันใหญ่มากอุปสรรคเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยการรวมพลังกันการวางหมากซึ่งกันด้วยกันเนี่ยมันจะมีบทบาทในการที่ทำให้งานมันเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ